สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำต้นหอมดองแบบบ้านๆแปลงต้นหอมของเรานี้มีอายุ 40-45 วันซึ่งเหมาะแก่การที่เราจะเอานำต้นหอมนี้มาทำหอมดองโดยเริ่มต้นเราทำการถอนและสลัดดินออกเพื่อให้ง่ายแก่การล้างทำความสะอาดหลังจากเก็บต้นหอมได้จำนวนที่เราต้องการที่จะนำมาทำต้นหอมดองให้นำมาล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆน้ำหลังจากนั้นทำการแกะกอต้นหอมแยกออกจากกันโดยให้ต้นใหญ่และต้นเล็กหลุดออกจากกันและหลังจากนั้นทำการตัดรากขูดส่วนที่มีการเน่าเสียทิ้งไม่ว่าจะเป็นใบแก่หรือใบเหลืองและทำการตัดในส่วนของปลายใบทิ้งเพื่อให้ต้นหอมของเรานั้นได้ออกมารูปร่างที่สวยและดูดีนำต้นหอมของเราที่ได้ไปผึ่งให้เสด็จน้ำไม่เปียกและใช้มือขยำบีบคั้นให้ต้นหอมนั้นช้ำในระหว่างการบีบคั้นเราจะใส่เกลือเข้าไปเพื่อให้เกลือแทรกซึมเข้าไปในเนื้อของต้นหอมโดยการใส่เกลือถือว่าเป็นการถนอมอาหารชนิดหนึ่งเราจะทยอยบีบคั้นไปเรื่อยๆจนกว่าต้นหอมของเรานั้นจะช้ำและน้ำในต้นหอมนั้นได้ออกมาหลังจากที่บีบคั้นจนได้ที่เกลือก็ได้แทรกซึมเข้าไปในภายในต้นหอมให้เราหาภาชนะที่มีฝาปิดนำต้นหอมที่เราบีบคั้นใส่ลงไปในภาชนะตัวนั้นโดยเกลี่ยต้นหอมไม่ให้อัดแน่นจนเกินไปถัดมาคือการเตรียมน้ำซาวข้าวแนะนำให้ใช้น้ำที่2ของการซาวข้าวซึ่งจะมีความสะอาดกว่าในน้ำแรกโดยให้ใช้น้ำซาวข้าวเทลงไปในต้นหอมให้มีปริมาณที่ท่วมต้นหอมปิดฝาภาชนะและตั้งไว้ในที่อากาศถ่ายเทสะดวกหรือในที่ร่มในบ้านหลังผ่านไป1คืนน้ำดองภายในต้นหอมของเราก็จะเปลี่ยนสีกลายเป็นสีเหลืองอมเขียวซึ่งสามารถที่จะนำไปรับประทานได้แล้วโดยการนำไปรับประทานให้เราเอาแค่ต้นหอมออกมารับประทานส่วนน้ำให้เราแยกไปทิ้งโดยทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆกับน้ำพริกนี่อร่อยเลยสำหรับคนที่ชอบรสชาติเปรี้ยวแนะนำให้เก็บดองต้นหอมไว้อีก1คืนหลังจากนั้นให้นำต้นหอมของเราที่เปลี่ยนสีจากสีเขียวกลายเป็นสีน้ำตาลอ่อนมาแยกใส่ในภาชนะที่มีฝาปิดและนำไปเข้าตู้เย็นต่อไปเพื่อเก็บไว้รับประทานคู่กับมื้ออาหารในมื้อต่อไป